ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดธนาธรชี้อัยการสั่งไม่ฟ้องบอสกระบวนการยุติธรรมถูกทำลายสะท้อนสังคมอภิสิทธิ์ชนรัมโบ้ซัดกลับผู้นำนิสัยแบบนี้บ้านเมืองคงไปไม่รอดจากกรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้กล่าวถึงกรณีอัยการสั่งไม่ฟ้องบอสอยู่วิทยาขับรถชนตำรวจสน.ทองหล่อเสียชีวิตว่าประชาชนเคลือบแคลงสงสัยในกระบวนการยุติธรรมเรื่องนี้สำคัญมากเพราะคือเสาหลักในสังคมถ้าประชาชนหมดศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมประชาชนก็จะไม่มีที่พึ่งเป็นเรื่องอันตรายมากถ้าใครจะใช้กระบวนการยุติธรรมมาเพื่อผลประโยชน์ตัวเองจะทำให้ประชาชนหมดศรัทธาเราไม่เห็นด้วยกับวิธีการอย่างนี้เราเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมตำรวจศาลราชทัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นกกต.ไม่ว่าจะเป็นปปช.หรือศาลรัฐธรรมนูญต้องกลับมาเป็นเสาหลักที่สำคัญของสังคมเพราะเสาหลักที่ชื่อว่าความยุติธรรมพังทลายไปสังคมจะเดือดร้อนนายธนาธรให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ระหว่างเดินทางไปเปิดตัวผู้สมัครนายกอบจ.พิษณุโลกและจากรายการก้าวหน้าทอล์กคุณถามเราตอบตอนที่2ซึ่งไลฟ์ผ่านเพจคณะก้าวหน้า Progressive Movement ทุกวันศุกร์ 21 นาฬิกาสดจากจังหวัดพิษณุโลกเดินทางไปร่วมกิจกรรมเพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นโดยในรายการธนาธรชวนคุยกับประชาชนทางบ้านในประเด็นการเมืองและสังคมหลายกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคดีของวรยุทธ์อยู่วิทยาอดีตผู้ต้องหาคดีขับรถชนดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐเสียชีวิตเมื่อ8ปีก่อนที่ล่าสุดอัยการเพิกถอนคำสั่งฟ้องทั้ง5คดีงานเลือกตั้งท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าการชุมนุมของนักศึกษาและประชาชนที่เกิดขึ้นทั่วประเทศช่วงหนึ่งนายธนาธรได้ตอบคำถามที่ประชาชนทางบ้านส่งเข้ามาผ่านช่องคอมเมนต์ถึงกรณีของวรยุทธ์อยู่วิทยาว่ากรณีนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่มากสำหรับ VIP หรือคนรวยและคนมีอำนาจแต่สำหรับคนธรรมดาคนหาเช้ากินค่ำประเทศนี้ไม่มีความเป็นธรรมสำหรับพวกเขานี่คือ2มาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนความสำคัญของกระบวนการยุติธรรมคือการเป็นหลักประกันของความเสมอภาคและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมแต่ถ้าระบบยุติธรรมของสังคมไหนล่มสลายไปแล้วสังคมนั้นจะไม่มีที่พึ่งและประชาชนจะไม่มีทางออกในวันที่ศรัทธาในองค์กรทางการเมืองทั้งหมดเสื่อมลงอย่างน้อยที่สุดหากกระบวนการยุติธรรมยังศักดิ์สิทธิ์อยู่คนจะยังมีความหวังและถ้าสังคมสูญสิ้นซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรมความขัดแย้งจะหาทางออกโดยสันติไม่ได้นั่นคือสิ่งที่น่ากลัวเมื่อเราเอาความยุติธรรมมาถือฝักฝ่ายทางการเมืองมาทำให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอภิสิทธิชนในสังคมไทยไม่ต้องรับผิดชอบกับการกระทำของพวกเขาแล้วปล่อยให้คนเล็กคนน้อยติดคุกติดตารางอันนี้น่ากลัวมากก็หวังว่ากรณีนี้จะเป็นกรณีพิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาลชุดนี้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะเอาจริงเอาจังกับการหาคนผิดมาลงโทษจริงหรือไม่ด้านรัมโบ้ซัดธนาธรพูดตามใจปากกรณีอัยการสั่งไม่ฟ้องบอสเพราะอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดในตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลยืนยันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่นิ่งนอนใจตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้แล้วนายสุพรอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าระบุถึงกรณีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสที่อัยการสั่งไม่ฟ้องทำให้ประชาชนเคลือบแคลงและความยุติธรรมเป็นเสาหลักสุดท้ายของสังคมหากประชาชนหมดศรัทธาแผ่นดินจะเดือดดาลรัฐบาลต้องจริงใจนำคนทำผิดมารับโทษตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมนายสุพรระบุว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีไม่เคยนิ่งนอนใจโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวจสอบข้อเท็จจริงของคดีนี้แล้วตั้งแต่ต้นทางกลางทางถึงขั้นตอนของอัยการว่าเป็นอย่างไรเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายและต้องทำให้เกิดความโปร่งใสยุติธรรมอย่าทำให้ประชาชนเคลือบแคลงใจทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายและไม่มีใครเป็นอภิสิทธิชนอยู่เหนือกฎหมายทั้งสิ้นเรื่องนี้นายกจึงสั่งการให้เร่งรัดตรวจสอบโดยด่วนขณะเดียวกันสำนักงานอัยการสูงสุดจะนำสำนวนคดีมาเร่งตรวจสอบพร้อมยังได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการพิจารณาเรื่องนี้แล้วรวมถึงคำสั่งของผบ.ตร.ที่ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน15วันเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมนายสุพรกล่าวว่าจะได้เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้เพิกเฉยหรือนิ่งนอนใจในเรื่องนี้และให้เร่งดำเนินการในเรื่องนี้ดังนั้นก็ขอให้นายธนาธรใจเย็นขอให้รอฟังผลตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆก่อนค่อยนำมาพูดเพราะจากคำพูดของนายธนาธรที่พูดออกมาอาจทำให้ประชาชนเข้าใจในตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในทางที่เสียหายได้นายธนาธรอย่าได้ใช้อคติส่วนตัวเพื่อเพียงพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นไม่ใช่ลักษณะนิสัยของผู้นำคนรุ่นใหม่เลยสักนิดควรต้องอดทนสักนิดให้เวลาหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริงและออกมาชี้แจงต่อสังคมให้กระจ่างเกิดความชัดเจนโดยเร็วที่สุดทั้งนี้แทนที่นายธนาธรในฐานะคนเคยเป็นส.ส.จะช่วยกันให้ประเทศเดินหน้าในสถานการณ์ที่ประเทศต้องการความช่วยเหลือร่วมมือจากคนทั้งประเทศแต่นายธนาธรกลับพูดโจมตีในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งและหวังผลทางการเมืองเพื่อให้บ้านเมืองไร้สันติสุขเกิดความวุ่นวายเช่นนี้ต้องถามว่าเป็นคนไทยที่รักและห่วงใยบ้านเมืองบ้างหรือไม่หรือเพียงหวังล้มรัฐบาลเพื่ออยากกลับมามีอำนาจให้ตนเองและพวกพ้องโดยไม่สนใจว่าบ้านเมืองจะมีเหตุการณ์วุ่นวายอย่างไรนายธนาธรไม่สนไม่แคร์นี่หรือตัวอย่างผู้นำที่ดีในอนาคตของประเทศไทยที่คนไทยจะฝากผีฝากไข้หรือฝากอนาคตฝากชีวิตไว้กับผู้นำเช่นนี้ตนเองคิดว่าถ้าบ้านเมืองมีผู้นำนิสัยแบบนี้บ้านเมืองคงไปไม่รอดแน่นอนครับนายสุพรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต์ Today อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ